ผลการศึกษาที่ออกมาแนะนําให้รัฐบาลจีนเนี่ยนะครับควรจะต้องมีการออกมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการควบคุมนะครับแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องของสงครามการค้าซึ่งตรงจุดนี้เราคงต้องกลับมาติดตามกันแล้วก็กลับมาทบทวนด้วยนะครับว่าผลกระทบที่จะส่งผ่านมายังประเทศไทยนั้นมีในมุมไหนบ้างครับทางด้านของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสังคมและสัมพันธโประชากรในกรุงปักกิ่งของจีนนะครับ ตอนนี้เขาเปิดเผยผลการศึกษาภายใต้ทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนโดยมีการเสนอให้รัฐบาลจีนนั้นออกมาตรการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิม25เนะฮะเขาบอกว่าตรงนี้อาจจะสูงไปนะเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นเลยมีการเสนอว่าเอาอย่างนี้ดีไหมลดลงมาเหลือสักประมาณ20น่าจะดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษายังไม่มีการข้อออกมานะครับ หลังจากที่เขาบอกว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลมาเลยตั้งแต่ปี2008ี่รวมๆ11ปีแล้วนะครับซึ่งหากว่ามีการลดภาษีเงินได้ลงมาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งจากชาติตะวันตกนั่นเองโดยเฉพาะทางฝั่งของสฐอมริกานะครับซึ่งแน่นอนครับการที่มีการปรับลดอัตราภาษีลงมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้บริษัทต่างๆนั้นก็มีกําไรที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มหน้าตักหรือว่าเพิ่่่มสสาาายปนนเออไว้้ตูะครับ บริษัทต่างประเทศได้นั่นเองนะฮะรายงานก็ยังระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของจีนในขณะนี้ทําให้เอกชนจีนเนี่ยเสียเปรียบคู่แข่งโดยเฉพาะจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับลดภาษีเหลือ21%เมื่อปีที่แล้วโดยด้าน,นของคุณซูซานตาครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจสังคมและสมมโนประชากรเนี่ยท่านบอกอย่างนี้นะครับท่านบอกว่า นโยบายภาษีของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาทําให้เอกชนสหรัฐนั้นก็มีความได้เปรียบในตลาดการค้าโลกแล้วก็กลายเป็นปัจจัยลบต่อผู้ประกอบการชาวจีนด้วยนะครับที่ตอนนี้ก็กําลังเผชิญหน้ากับผลกระทบจากมาตรการกําแพงภาษีนอกเหนือจากนี้นะครับก็มีปัญหาเรื่องของค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นใครจะบอกว่าค่าแรงในประเทศจีนถูกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้ค่าแรงเริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงราคาที่ดินด้วยนะครับที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สงจุดนี้แหละครับที่ทําให้ผลกําไรของเอกชนจีนส่วนใหญ่ก็ต่ำกว่า2%ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยนะครับนอกจากการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วผลการศึกษาเรียกร้องด้วยนะครับอยากจะให้รัฐบาลจีนนั้นพิจารณาปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า vat ให้ลดลงมาเหลือเพียงแค่13%นะครับแล้วก็จะพิจารณาเรื่องของการออกมาตรการสนับสนุนในอุตสาหกรรมวิจัยและพัฒนาไอดี D มากยิ่งขึ้นครับ เ้อเสนอแนะในครั้งนี้ก็มีขึ้นท่ามกลางรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกนําโดยทางด้านของสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้เร่งเดินหน้าพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่นะครับซึ่งก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการใช้นโยบายการเงินอย่างเช่นการลดอัตราดอกเบี้ยลงมาแล้วก็ยังไม่รวมด้วยนะครับที่ทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์ในกดดันให้ทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยแบบติดลบนะฮะ แล้วก็รวมไปถึงนโยบายการคลังอย่างเช่นการตั้งงบประมาณการขาดดุลแล้วก็การเพิ่มการใช้จ่ายการลงทุนในภาครัฐด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับในการที่จะเป็นการกระตุ้นแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจนั้นกลับมาฟื้นขึ้นมาได้นะครับ นอกนอจากนี้ก็ยังมีการออกมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนอย่างเช่นการปรับลดภาษีแล้วก็การให้เงินอุดหนุนด้วยนะครับอันนั้นคือในแง่ของตลาดโลกแต่ว่าสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงสมมโนประชากรของจีนก็บอกว่าในเมื่อตลาดโลกเขาทํากันอย่างนั้นประเทศต่างๆเขาทาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางฝั่งของรัฐบ,บาลจีนเองก็ควรจะใช้มาตรการคล้ายๆกันนะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นการตั้งกำแพงนะครับแล้วก็เป็นเกาะกาําบังเป็นบัฟเฟอร์ที่สําคัญในกรณีที่มีความตึงเครียดจากสงครามการค้ากับทาาางงนขอสรัมก นั่นเองนะครับ